สวัสดีครับนี่พี่อมนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการวาดรูปนะครับบิงซูด้วย Photoshop นะครับผมสำหรับร้านนะครับที่เปิดเป็นบิงซูแล้วอยากมีแบบว่าภาพกราฟิกนะครับแทนเป็นตัวสินค้าจริงๆนะครับบางร้านนะครับบางร้านอาจจะใช้เป็นรูปภาพจริงๆอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่วันนี้จะมาสอนวาดสำหรับใครที่อยากจะลองหัดวาดขนมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับด้วย Photoshop นะครับผมโอเคฮะตอนนี้พี่ก็เซิร์ชรูปมานะครับจะเอารูปนี้วาดนะครับผมนี่ชอบสตรอเบอรี่นะครับผมก็จัดไปครับมาครับอันดับแรกก็มาที่ New File นะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยววิดีโอนี้พี่จะทำแบบช้าๆนะครับผมให้ทุกคนตามได้นะครับทำตามได้นะครับมาที่ File New ครับผมสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่นะฮะอันนี้พี่จะเอาขนาด 1,000x1,000 นะครับผมเลือก Preset มาที่ Custom นะครับwidth 1,000x1,000 ตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็นพิกเซลนะครับ resolution นี้ก็เป็นค่าเป็น72นะครับผมพิกเซล tab in นะครับ slash in color mode เป็น rgb color 8 bit นะครับbackground content ไว้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันกดโอเคครับผมเราจะได้หน้ากระดาษมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับทีนี้ให้คลิกขวาที่รูปครับใน Google นะฮะคัดลอกรูปภาพมาจากนั้น control v ครับผมนะฮะเป็นการpaste รูปลงไปนะครับผมทีนี้นะครับผมก็นะฮะให้ทำการขยายโดยการกด shift alternate นะครับผมแล้วก็ลากตรงมุมนะฮะปึ๊บพี่จะให้มันอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะครับพี่จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์แรกนะฮะเลเยอร์แรกเนี่ยเราจะทำเป็นถ้วยเราอาจจะทำเป็นถ้วยก่อนนะครับผมถ้วยก็พี่จะดูดสีมานะครับโดยใช้เครื่องมือตรงนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีดำกับสีขาวนะครับผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าโฟกัลคอลเลอร์กับแบ็กกราวด์คอลเลอร์นะครับสามารถสลับได้โดยการกด X นะฮะตัว X นะครับผมพี่ก็จะคลิกตรงสีนี้นะฮะปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีที่ดูดสีให้เรานะครับเราก็ดูดตรงนี้มานะฮะพี่อยากจะให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับทีนี้พี่จะใช้เครื่องมือในการวาดเนี่ยคือ Pen Tool นะครับเดี๋ยวมาใช้ตามกันเลยคลิกจุดนี้นะครับผมแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับเป็นการดัดเส้นนะฮะทำงี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับวิธีจะเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลื่อนตรงจุดนะฮะทีนี้นะครับผมพอเราลากดัดแล้วเราจะลากมาอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ลบโนดเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยครับเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆเห็นมั้ยครับถ้าเราไม่ลบเส้นวิธีลบก็คือกด alternate แล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะปุ๊บเขาก็ดัดมาครับชุบนะฮะถ้าเราจะระบายสีทำยังไงคลิกขวาครับผมแล้วก็เลือกที่ fill path นะครับผมใช้เป็น foreground color ก็คือสีเทานี้กดโอเคปุ๊บนะครับเราจะได้มาแล้วทีนี้มันยังจะมีเส้น path อยู่นะครับเราก็คลิกขวา delete path ทุกครั้งนะครับที่ทำลองปิดดูเห็นไหมครับลองปิดตารูปดูจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นถ้วยแล้วนะครับพี่ก็จะ new layer ใหม่อีกนะครับผมพี่จะเอาสีที่มันสว่างกว่านี้นิดนึงสีนี้นะพี่จะทำเป็นตรงนี้นะก็วาดมาอย่างนี้ชุบชุบแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับดัดประมาณนี้เนาะแล้วก็ลงสีครับคลิกขวา fill path delete นะฮะเราจะได้มาแล้วนี่คือถ้วยนะฮะทีนี้new layer ขึ้นมาใหม่ครับนะฮะเราอาจจะปิดตาตรงนี้นะครับถ้าเรามองอันข้างบนไม่เห็นปิดตาไปก่อนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวจะพาวาดสตรอเบอรี่นะครับผมสีแดงเลยนะครับสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเดี๋ยวพี่จะวาดตั้งแต่ฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งซ้ายมานะครับผมก็นิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับทุกครั้งนะครับผมเราจะวาดเป็นเลเยอร์ไปนะฮะคลิกขวาฟิลแพดโอเคแล้วก็ new layer นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับผมตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขอรีบวาดนิดนึงนะฮะ
เราก็จินตนาการเอาชุบมาอีก2ลูกครับฮะเรียบร้อยนะครับผมเราจะได้มาแล้วลองเปิดถ้วยดูเห็นไหมครับมาแล้วที่จริงเนี่ยสตรอเบอรี่มันก็จะมีอะไรครับผมเขาเรียกว่าเป็นเม็ดนะฮะเม็ดมันอาจจะสีออกเหลืองๆหน่อยนะฮะพี่ก็จะทำเม็ดพี่ก็จะ new layer ขึ้นมาใหม่นะครับผมปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือนี้ฮะ elliptical tool นะครับผมสร้างเม็ดเล็กๆขึ้นมานะครับผมทีนี้วิธีที่เราจะดูบิเคทหรือเอาทำเลเยอร์คัดลอกตัวเนี้ยคัดลอกมาใหม่ก็คือกดออลติเนทค้างไว้แล้วก็ลากนะครับปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำเลยจะเห็นได้ว่าเลเยอร์เยอะมากเลยนะครับแล้วเราค่อยรวมเพราะว่าถ้าใครคอมสเปคไม่แรงเนี่ยอาจจะทำให้แลกได้นะฮะอันนี้พี่ก็วางสุ่มๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยสตรอเบอรี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเดียวเดี๋ยวเรามาทำให้มันเป็นแบบว่ายังไงอะมีเงาข้างล่างเนาะแล้วก็ครับมีเงาอะไรนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยครับทีนี้พี่จะกรุ๊ปมันเลยกว่าก็เลือกเลเยอร์บนสุดนะครับเลื่อนลงมากดชิปค้างไว้เลือกตัวนี้แล้วก็ Ctrl G เป็นการกรุ๊ปเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยเลเยอร์เนี่ยพวกสตรอเบอรี่เดี๋ยวพี่ลองเฟดมันนะครับผมตรงนี้เป็นสีแดงทำเงี้ยนะฮะแล้วก็คลิกขวา copy layer กดชิปปึ๊บเห็นไหมครับมาแล้วลองปิดตาเห็นไหมครับมาแล้วนะฮะมาทีนี้ต่อไปเดี๋ยวพี่จะกรุ๊ปอันนี้ด้วยปรับนะครับผมทีนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นวิปครีมเอ้ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำแข็งแล้วก็พวกเนี้ยนะครับเป็นสีขาวนะครับผมพี่ก็จะเอาสีจากตรงนี้ดีกว่าปุ๊บก็นิวเลเยอร์มาใหม่นะครับผมแล้วก็วาดเลยฮะชิบชิบอันนี้เราจะตกแต่งอะไรยังไงก็ตามแต่เราเลยนะครับขวาครับฟิวแพดเรียบร้อยนะครับถ้าสีมันมืดไปเราก็คอนโทรล U ได้ครับมันก็ปรับให้มันสว่างขึ้นบวก40ก็ได้เราอาจจะต้องย้ายเลเยอร์นี้มาอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเราปิดตาไว้ครับปิดตาไว้ New Layer มาใหม่เดี๋ยวพี่จะทำแยมนะครับส่วนของแยมสตรอเบอรี่ยามไหลลงมาตรงนี้ใช่ไหมคลิกขวาฟิลแพดครับที่จริงยามมันจะอยู่ข้างบนพวกนี้ใช่ไหมครับพวกสตรอเบอรี่เราอาจจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้คลิกขวาเพลเยอร์สไตล์ก็ได้นะครับผมเป็นยามนะฮะเห็นไหมครับผมทีนี้ครับมันก็จะมีเดี๋ยวปิดตาก่อนนะฮะ
เอาบัตรเข้ามาช่วยนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นจุดอย่างนี้ก็ได้จุดๆแต่ถ้าทำเป็นอย่างนี้มันต้องทำเยอะหน่อยนะครับแบบเนี้ยนะฮะถ้าทำไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็อาจจะลากเลเยอร์มาก็คือก๊อปเลเยอร์ใหม่นั่นแหละครับแล้วก็เอามาใส่อะไรประมาณนี้นะฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่เอาอาจจะเอาสตรอเบอรี่มาใส่ไว้ข้างบนด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เราจะออกแบบดีไซน์เรียบร้อยครับนี่ไงสินค้าของเรานะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมมีมาเรื่อยๆแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ